ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะเศรษฐาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์พร้อมรบสถานะนายกออกจากโซเชียลมีเดียส่วนตัวขณะเจ้าหน้าที่นำรถส่วนตัวออกจากทำเนียบแล้วนายเศรษฐาทวีสินเปลี่ยนสถานะในโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook เป็นภาพสวมชุดสูทถุงเท้าแดงนั่งคู่กับสุนัขพร้อมแก้ไขคำบรรยายสถานะโดยลบคำว่านายกรัฐมนตรีคนที่30ออกแล้วขณะที่บรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลพบว่าเวลา 8:15 นาทีมีเจ้าหน้าที่เข้ามานำรถเอาผาดสีดำทะเบียน8กพ1127กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นรถยนต์ส่วนตัวของนายเศรษฐาที่เคยนำมาใช้ระหว่างการลงพื้นที่หาเสียงและปฏิบัติราชการระหว่างดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีขับออกจากทำเนียบรัฐบาลจากนั้นเวลา 8:50 นาทีเจ้าหน้าที่จากฝ่ายกรองสถานที่การพาหนะและรักษาความปลอดภัยทำเนียบรัฐบาลเดินทางมาตรวจสอบรถยนต์เล็กซัสทะเบียนสร30กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นรถยนต์ประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่สั่งซื้อมาใหม่ในช่วงที่นายเศรษฐามารับตำแหน่งเพื่อส่งมอบคืนส่วนที่ตึกไทยคู่ฟ้ายังไร้ความเคลื่อนไหวประตูปิดเงียบไม่มีบุคคลใดเข้าออกซึ่งภารกิจต่างๆในวันนี้ถูกยกเลิกไปหมดขณะเดียวกันเวลา 14:00 นของวันนี้ก็ต้องมาติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่าจะมีการวางกรอบการทำงานและดำเนินนโยบายของรัฐบาลที่ค้างอยู่อย่างไรต่อไปจอมพลังทีมชาติไทยชุดสู้ศึกโอลิมปิกกลับถึงบ้านได้รับการต้อนรับสุดอบอุ่นจากผลงาน2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงขณะที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเปิดบ้านต้อนรับทัพนักกีฬาฮีโร่ปารีสเกมพร้อมมอบเงินรางวัลอัดฉีดรวม8ล้านบาทเป็นกำลังใจในการสู้ศึกเพื่อคนไทยยืนยันให้การสนับสนุนสมาคมกีฬายกน้ำหนักอย่างต่อเนื่องเพื่อสานฝันไทยสู่โอลิมปิก2028โดยทัพนักกีฬาเดินทางจากกรุงปารีสถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อเช้าวันนี้โดยมีนายพลภูมิพัฒน์ภูมิประเทศผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬารวมไปถึงผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยผู้บริหารสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครอบครัวและญาติพี่น้องรวมไปถึงสื่อมวลชนให้การต้อนรับบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมอบเงินอัดฉีดเป็นขวัญกำลังใจให้นักกีฬาที่ได้รับเหรียญเงินคนละ3ล้านบาทส่วนนักกีฬาที่ได้รับเหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัลอัดฉีด2ล้านบาทการจอมพลังลงพื้นที่ซอยพหลโยธิน 54/1 ดูพื้นที่จริงว่าชาวบ้านได้รับผลกระทบอยู่ตรงไหนหลังชาวบ้านร้องเรียนว่าบ้านของนายทหารที่เมาและชอบแสดงอิทธิฤทธิ์จอดรถสวนทางบ้างบีบแตรบ้างบางทีก็ยิงปืนขึ้นฟ้าประธานชุมชนเคยเข้าไปตักเตือนก็ทำอะไรไม่ได้เพราะตอนไปตักเตือนเป็นตอนที่ไม่เมาแต่พอเมาไม่มีใครกล้าไปเตือนเพราะมีอาวุธปืนกลัวโดนลูกหลงไปแจ้งตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้เพราะตำรวจยศเล็กกว่าซึ่งหากเป็นไปได้ก็อยากจะให้มีคนมาจัดการเพราะเขาจะได้อยู่เงียบๆไม่ต้องไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครด้านรองผู้กำกับสน.สายไหมซึ่งลงพื้นที่พร้อมกำลังสายตรวจบอกว่าหลังจากนี้จะส่งสายตรวจเข้ามาตรวจตราตรงวงรอบเพิ่มขึ้นและที่ผ่านมาแม้จะเป็นลักษณะการไกล่เกลี่ยพูดคุยกันแล้วแต่หลังจากนี้เมื่อมีเรื่องก็ต้องเข้ามาตรวจตราเพิ่มมากขึ้นการจอมพลังก็ได้บอกถึงผลการพูดคุยกับกระทรวงกลาโหมว่ามีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วรวมถึงกองทัพอากาศก็ได้โทรศัพท์มาหาตนบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยได้ทราบเรื่องนี้มาก่อนกรณีคลิปรถกระบะปีนเกาะกลางถนนเพื่อข้ามไปยังอีกฝั่งทำให้รถจักรยานยนต์ที่ขี่มาทางหลักพุ่งชนจนคนขับซึ่งเป็นนักเรียนได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเห็นรถกระบะคันดังกล่าวมีลักษณะท่าทางการขับขี่ที่ผิดปกติพยายามขับปีนเกาะกลางบริเวณทางออกปั๊มแล้วพุ่งตรงไปยังเกาะกลางถนนกาลาปะพึกส่งผลให้ไฟเกาะกลางถนนดับเกิดทั้งเส้นแล้วรถกระบะก็ขับพุ่งไปอีกฝั่งซึ่งเป็นถนนกาลาปะพึกขาเข้าเมืองเมื่อข้ามไปรถจักรยานยนต์ที่ขี่มาทางปกติพุ่งชนรถทันทีตนเองจึงรีบตามไปช่วยคนเจ็บส่วนคนขับรถกระบะพยายามขับรถวนไปมาต้องช่วยกันสกัดให้จอดเคาะกระจกเรียกให้คนขับรถลงมาพูดคุยก็ไม่ยอมลงสุดท้ายผู้ก่อเหตุก็ลงมาจากรถแต่ไม่ยอมลงมาช่วยหรือดูอาการผู้บาดเจ็บทำทีพูดคุยโทรศัพท์เท่าที่ได้ยินเหมือนพูดคุยกับแม่และดูท่าทางเหมือนเบลอไม่ได้สติ
ตนจึงต่อว่าไปเพื่อเรียกให้คนขับมาช่วยดูคนเจ็บล่าสุดเข้าพบพนักงานสอบสวนรับสารภาพว่าขับรถโดยประมาทจริงจึงแจ้ง2ข้อหาคือข้อหาขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายกับผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและถ้าผลตรวจปริมาณแอลกอฮอล์พบมีการดื่มสุราก็จะเพิ่มข้อหาเมาแล้วขับอีกด้วยนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำคณะข้าราชการผู้นำท้องถิ่นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและคณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ผอ.สว.ลงพื้นที่เกาะช้างจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนชาวเกาะช้างโดยหน่วยงานราชการจัดบูธบริการประชาชนพร้อมมีคณะแพทย์เคลื่อนที่ผอ.สว.ตรวจรักษาคนไข้ในพื้นที่ฟรีเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับชาวเกาะช้างนอกจากนี้ยังมีการพูดคุยรับฟังความเดือดร้อนอีกทั้งแจกทุนให้นักเรียนที่ยากจนแจกถุงยังชีพของกาชาดพร้อมเตรียมขอใช้พื้นที่หาดทรายขาวของกรมธนารักษ์ทำการก่อสร้างสิ่งบำบัดน้ำเสียให้ถูกต้องรวมไปถึงเร่งแก้ไขปัญหาขยะบนเกาะช้างและซ่อมแซมถนนบางช่วงบางจุดที่ยังคงมีน้ำขังโดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวเกาะช้างอย่างเร่งด่วนทหารพรานกรมที่36จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเดินเท้าร่วมกับฝ่ายปกครองขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าพื้นที่ประสบภัยบ้านโกปีส่วนการใช้เครื่องจักรกลเปิดเส้นทางยังไม่สามารถผ่านไปถึงบ้านโกปีได้ไปถึงแค่บ้านหัวแม่ละกะโดยพันเอกสมภพใจบุญผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าดำเนินการสำรวจและการช่วยเหลือประชาชนที่บ้านแม่โกปีตำบลแม่ยวมน้อยซึ่งเส้นทางเกิดดินถล่มดินสไลด์ปิดทับเส้นทางต้องใช้เครื่องจักร2คันเปิดเส้นทางจนถึงบ้านหัวแม่ละกะแต่ก็ยังไม่แล้วเสร็จและไม่สามารถเข้าถึงบ้านแม่โกปีได้โดยในวันนี้จะจัดชุดเดินเท้าเข้าพื้นที่ประสบภัยบ้านแม่โกปีส่วนการเปิดเส้นทางเครื่องจักรก็ได้ดำเนินการเปิดเส้นทางให้เข้าถึงหมู่บ้านจากบ้านแม่หลักกะถึงบ้านแม่โกปีระยะทางอีกประมาณ10กิโลเมตรซึ่งบ้านแม่โกปีหมู่2มีราษฎรชาวขาวเผ่ากะเหรี่ยงอาศัยอยู่144หลังคาเรือนประชากร408คนจากการสำรวจในเบื้องต้นพบมีบ้านเรือนเสียหาย8หลังไม่มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บนอกจากนี้ยังมีหย่อมบ้านหัวแม่ลักกาใต้หมู่8มี23ครัวเรือน120คนบ้านเรือนเสียหาย5หลังผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บจากการข้ามน้ำมีแผลถลอกที่ขา1คนอย่างไรก็ตามจากสถานการณ์เหตุภัยพิบัติที่บ้านแม่โกปีและหมู่บ้านใกล้เคียงมีองค์กรสาธารณกุศลรับบริจาคสิ่งของเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องชมรมผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าวงโยธวาทิตย์ RWB Band โรงเรียนราชวินิตบางแก้วชวนผู้ใจบุญชมคอนเสิร์ตระดมทุนราชวินิตบางแก้ววินซิมโฟนี The Way to Your Dream ที่คอนเวนชั่นฮอลล์ชั้น6 Imperial World สำโรงในวันเสาร์ที่17สิงหาคมเพื่อนำเงินรายได้ไปสมทบเป็นค่าเดินทางไปแข่งขันรายการมาเลเซีย International Win Festival ณสนามกีฬาสหารัมสรางงอประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่19ถึง22กันยายนหลังมีกระแสข่าวในพื้นที่สมุทรปราการว่าหาทุนหาค่าเดินทางไปแข่งขันจนเป็นเรื่องที่ส่งต่อกันในแวดวงโซเชียลของจังหวัดสมุทรปราการล่าสุดในสงครามจิตเลิศไพโรจน์อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเดินทางมาเยี่ยมชมการซ้อมพร้อมให้กำลังใจและให้ใช้ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ชั้น6 Imperial World สำโรงเป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตระดมทุนฟรีในการหาทุนไปแข่งขันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสานฝันเด็กๆนักเรียนนักดนตรีกลุ่มนี้ให้เดินทางตามความฝันและทำผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและจังหวัดสมุทรปราการส่วนช่องทางในการซื้อบัตรมีจำหน่ายหน้างาน3ราคาด้วยกันคือ200บาท500บาทและ 1,000 บาทข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัทรอชมกันต่อไปค่ะ